วิเคราะห์สาเหตุของความโกรธบัดนี้มาลองแยกความโกรธที่เกิดจากรูปไม่ถูกตาซึ่งก็มีแยกออกไปมากมายหลายอย่างเหมือนกันเคยได้ยินผู้บ่นว่าเห็นหน้าตาท่าทางคนนั้นคนนี้แล้วขัดตาดูไม่ได้กวนโทโสบางคนเล่าว่าเห็นผมทรงสมัยใหม่ของเด็กหนุ่มสมัยนี้แล้วทนไม่ไหวเกลียดเหลือเกินกวนโทโสมากที่พากันไว้ผมทรงเช่นนั้นบางคนบ่นตำหนิการแต่งกายของเด็กสาวสมัยใหม่ว่าไม่น่าดูเห็นแล้วเกิดโทสะเป็นลูกหลานก็อยากตีอยากว่าบางคนดูภาพตามหนังสือพิมพ์แล้วสายหน้าตำหนิว่าดูไม่ได้น่ารังเกียจยังมีรูปไม่ถูกตาอีกหลายประการซึ่งแต่ละท่านอาจจะนึกเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับเสียงไม่ถูกหูเพราะเหตุผลเดียวกันคือทุกคนที่เป็นปุถุชนย่อมจะมีรูปไม่ถูกตาของตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นและไม่ตรงกันก็มีเป็นอันมากดังตัวอย่างบางคนโดยเฉพาะเด็กหนุ่มๆสาวๆเห็นผมทรงสมัยใหม่ของพวกเขาน่าดูที่สุดคนไหนสามารถจะไว้ผมทรงนั้นได้ดูเหมือนจะภาคภูมิใจที่สุดขณะที่ดังกล่าวบางคนตัวเองไม่ได้ไว้ด้วยกับเขายังเกิดโทสะเพราะเกลียดมากหรือบางคนเห็นเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ของพวกเขาสวยงามน่าดูอย่างยิ่งคนไหนไม่ได้แต่งแบบเช่นนั้นเห็นจะเป็นคนดูไม่ได้ไม่สวยไม่งามเสียเลยขณะที่ดังกล่าวแล้วบางคนตัวเองไม่ได้แต่งด้วยกับเขายังทนดูจะไม่ได้เกิดโทสะบางคนดูภาพตามหนังสือต่างๆแล้วถึงกับต้องเก็บรวมไว้เพื่อดูแล้วดูอีกเพราะชอบมากขณะที่ดังกล่าวแล้วบางคนตำหนิภาพเหล่านั้นรุนแรงว่าน่ารังเกียจไม่น่าให้ผ่านสายตาพิจารณาตามตัวอย่างที่ยกมานี้ก็จะเห็นเหมือนเมื่อพิจารณาตัวอย่างเสียงไม่ถูกหูหรือถูกหูที่กล่าวไว้แล้วคือจะเห็นว่าสาเหตุเดียวกันแต่ก่อให้เกิดผลไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบสาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่การปรุงของใจมิได้อยู่ที่อะไรอื่นจะโลภก็เพราะใจปรุงให้โลภจะโกรธก็เพราะใจปรุงให้โกรธจะหลงก็เพราะใจปรุงให้หลงหรือจะสุขก็เพราะใจปรุงให้สุขจะทุกข์ก็เพราะใจปรุงให้ทุกข์ดังนั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุดคือการปรุงของใจตนเองนี่แหละไม่ใช่การกระทำของคนอื่นคนอื่นจะทำอะไรอย่างไรถ้าเราระวังการปรุงของใจเราเองให้ถูกต้องแล้วความทุกข์ของเราจะไม่เกิดเพราะการกระทำของเขาเลยการระมัดระวังการคิดปรุงของใจก็คือการหัดใช้ความคิดไปในทางที่ถูกที่จะไม่เป็นโทษไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตนนั่นเองแต่ปกติการคิดปรุงนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วจนยากที่เจ้าตัวจะทันรู้ว่าได้มีการปรุงขึ้นแล้วมันจะไปรู้เอาก็ต่อเมื่อผลปรากฏขึ้นแล้วเป็นความโลภหรือความโกรธหรือความหลงเสียแล้ววิธีฝึกเพื่อให้รู้ทันความปรุงคิดนั้นต้องทำเมื่ออารมณ์ที่เกิดจากความปรุงคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดับลงแล้วเป็นต้นว่าเลิกโกรธเมื่อได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งแล้วให้ย้อนจับเรื่องนั้นมาพิจารณาอีกว่าก่อนจะเกิดความโกรธนั้นได้เริ่มต้นขึ้นอย่างไรอาจจะเริ่มต้นด้วยเปิดวิทยุได้ยินเสียงผู้บรรยายคนหนึ่งกำลังบรรยายเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอยู่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอยากจะฟังแต่พอฟังเข้าก็รู้สึกว่าผู้บรรยายใช้ซุ้มเสียงไม่น่าฟังเลยใจปรุงไปเสียว่าเสียงอย่างเนี้ยคนพูดดัดให้ไร้เดียงสามากไปไม่เหมาะกับเรื่องอันมีสาระที่กำลังพูดอยู่คำนั้นควรจะพูดให้ชัดก็ไม่พูดให้ชัดคำนี้ไม่ควรจะใช้
ก็ไปนำมาใช้ใจปรุงออกไปทุกทีในทำนองดังกล่าวทำให้ความไม่ชอบเกิดแรงขึ้นทุกทีจนถึงกลายเป็นความโกรธกระทั่งฟังต่อไปอีกไม่ได้ต้องปิดวิทยุและโกรธอยู่คนเดียวหรือบ่นให้ใครๆที่มีรับฟังอยู่ให้รู้ความโกรธของตนด้วยโดยที่แน่นอนเหลือเกินผู้บรรยายมิได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยใครจะโกรธใครจะไม่โกรธเมื่อได้ฟังคำบรรยายผู้บรรยายไม่รู้ด้วยไม่ทุกข์ด้วยผู้โกรธเท่านั้นที่ทุกข์เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้คือตรงผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์ควรพิจารณาจนเห็นจริงว่าผู้โกรธจริงๆซึ่งจะต้องเห็นแม้จะเห็นเพียงครู่ยามแล้วลืมก็จะต้องเห็นเพราะตนเองเป็นทุกข์อยู่เพราะความโกรธจริงๆเมื่อเห็นแล้วว่าผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์ให้พิจารณาย้อนไปอีกว่าความโกรธเกิดเพราะความปรุงเช่นใดก็จะเห็นว่าตนได้คิดปรุงไปเช่นใดแม้จะแก้ไม่ให้เกิดความโกรธก็จะต้องไม่ปรุงคิดเช่นนั้นจะต้องเปลี่ยนวิธีปรุงคิดเสียใหม่เช่นไม่ไปปรุงคิดเกี่ยวกับการใช้ซุ้มเสียงหรือการใช้ถ้อยคำสำนวนของผู้บรรยายเลยเพราะเมื่อปรุงคิดเช่นนั้นแล้วทำให้เกิดโกรธให้ปรุงไปอย่างอื่นเสียที่จะทำให้ไม่โกรธหรือให้ความโกรธที่กำลังจะเริ่มขึ้นหายไปเช่นคิดว่าวิทยุเสียงไม่ดีทำให้เสียงผู้บรรยายไม่น่าฟังเท่าที่ควรหรือผู้บรรยายเก้อเขินไปหน่อยจึงทำให้เสียงยังไม่น่าฟังนักเช่นนี้ก็จะทำให้ความโกรธไม่เกิดขึ้นได้หรือถ้ารู้ตัวว่าถ้าได้ฟังจะต้องคิดปรุงและจะต้องโกรธผู้ต้องการบริหารจิตให้ไม่โกรธง่ายไม่โกรธจัดก็ควรจะตัดปัญหาด้วยการไม่เปิดฟังเสียเลยเป็นการตัดความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นอีกวิธีหนึ่งบางทีก็จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อรักษาจิตใจของตนเองไว้มิให้ได้รับทุกข์อันเกิดจากความโกรธแต่วิธีไม่รับฟังเสียงเสียเลยเช่นนี้ไม่ถูกนักวิธีที่ถูกคือต้องยอมสู้ต้องยอมฟังแต่ขณะเดียวกันต้องระวังการคิดปรุงให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องเสมอทำเช่นนี้จึงจะเป็นการบริหารอย่างได้ผลมิใช่เป็นการกระทำตามแบบคนหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรเลยทุกเวลา